สนับสนุนโดย The New Mew X Be Uncharted กลุ่มตรีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลส์จำกัดเปิดฉากส่ง X Series แรงทะลุเวิร์สบุกตลาดปิกอัพเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการโดดเด่นไม่เหมือนใครแสวงความท้าทายทั้งในรุ่นสปีดปิกอัพสปอร์ตแนวสตรีทเลสและรุ่นไฮแลนเดอร์ปิกอัพสปอร์ตยกสูงด้วยชุดแต่ง The X Package เพิ่มอารมณ์สปอร์ตกับดีไซน์สไตล์ X ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu ในรุ่นสปีดราคาจำหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 748,000 บาทถึง 851,000 บาทและในรุ่นไฮแลนเดอร์มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 878,000 บาทถึง 1,24,000 บาทโดยทุกท่านสามารถสัมผัส Isuzu X Series แรงทะลุเวิร์สได้วันนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ MMS Boss Car Service and Thai ภายใต้บริษัท Millennium Group Corporation Asia จำกัดมหาชนศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสำหรับรถญี่ปุ่นและรถยุโรปที่หมดระยะการรับประกันจัดพิธีมอบรางวัลรถยนต์ Peugeot 2008จากแคมเปญ MMS ฉลองครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญกว่า8เดือนมีผู้สนใจเข้าร่วมลุ้นโชคกว่า 12,000 รายโดยผู้โชคดีได้รับรางวัลได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์สุระเลืองชัยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเกียร์คอร์ปอเรชั่นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีประกาศแต่งตั้งบริษัทเกียร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยปัจจุบันมีผู้จำหน่ายและศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ19แห่งและปีนี้จะขยายเพิ่มขึ้นอีก10แห่งพร้อมมีการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาถึง7ปีสำหรับรถยนต์เกียร์รุ่นใหม่ที่มาทำตลาดในประเทศไทยควบคู่กับการรับประกันแบตเตอรี่8ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนถึง7ปีโดยจะเริ่มต้นทำการตลาดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเกียร์ EV9 รถยนต์ SUV ขนาดใหญ่รุ่นแรกในประเทศไทยครับบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวรถยนต์มิตซูบิชิ Xpander Hybrid ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Full Hybrid ครั้งแรกในรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งขนาดเล็กโดยมาพร้อมกัน2รุ่นย่อยได้แก่ Xpander HEV และ Xpander Cross HEV ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี Full Hybrid โดยรูปแบบการขับเคลื่อนด้วยระบบ Hybrid สามารถทำงานได้ทุกรูปแบบเช่นเดียวกับระบบ Plug-in Hybrid พร้อมทั้งยังให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้อย่างอัตโนมัติรวมไปถึงมีการเพิ่มระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์และเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ให้เป็นระบบไฟฟ้าสามารถทำความเย็นได้ในขณะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% โดยเครื่องยนต์จะไม่ทำงานซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรส่วนระบบ Full Hybrid รับประกัน5ปีและแบตเตอรี่ขับเคลื่อนรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Mitsubishi Xpander HEV อยู่ที่ 912,000 บาทและ Mitsubishi Xpander Cross HEV อยู่ที่ 946,000 บาทซึ่งเป็นราคาในช่วงแนะนำไปจนถึงวันที่7เมษายนนี้ครับ